แบบนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าหลักโอนจะได้ไหมไหนๆก็มาเดี๋ยวขุดต้นขี้ไก่ไปปลูกอีกดีกว่าเนี่ยขี้ไก่หลักอวนเวียงคายเวียงแฮะนกมีเป็ดน้ำด้วยครับนกเป็ดน้ำลูกปลาเพียบเป็นปล่อยธรรมชาติครับใครๆก็หากินได้สบายๆแล้วแต่ถนัดแบบไหนก็หากินแบบนั้นถึงหมายแล้วเดี๋ยวนี่ว่าโดนจัดการไปยังน่าจะมีการวางขายนะน่าจะวางขายวางขายก็น่าจะได้เยอะอยู่ครับตามวิถีชาวเวทครับหางามๆวางผัดเบ็ดลึกไปโอเคผ่านเบ็ดดีๆชิบหายดูลูกผ่านเบ็ดโอ้โหไซส์ใหญ่ไม่ค่อยจะมีนะไซส์กระเปี๊ยกไงกำลังห้าวเลยวิธีแก้เผ็ดเด็กแว้นครับแว้นนักใช่ไหมจะไปทำวิธีวิธีแก้เผ็ดเด็กแว้นดินเหนียวดินเหนียวสักหน่อยว้าวดินเหนียวกุ้งครับพิซซ่าหน้ากุ้งละโอ้ครับเดี๋ยวเด็กแว้นก็จะมาดูเด็กแว้นจะหอมกุ้งไม่ค่อยดีที่ปราบเด็กแว้นครับมาดูตะกร้อตะข่ายดีกว่าเนาะตะกร้อตะข่ายกับดินเหนียวจะเป็นยังไงลองดูตะกร้อตะข่ายดินเหนียวใส่กุ้งฝอยปิดทิปดีกว่าครับเจอของใหญ่เข้าไปสายพี่อีเดียวตะกั่วไม่มีนะเอาก้อนหินมาทำเป็นตะกั่วมาถ่วงมันก็เลยขาดกิ่วไปกิ่วมาขาดสรุปว่าสายพี่อีไม่เหมาะสำหรับมาทำชิงหลิวนะครับปิดคลิปแล้วกันขอโทษพี่อินไปหน่อยนี่ก็คัดไซส์ครับตัวไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ก็เดี๋ยวแก้ไขใหม่ครับอ
เป็นว่าเดี๋ยวหาสายเอ็นเล็กๆเบาๆมันดีก็ปลาเล็กปลาน้อยคันเบ็ด80กว่าบาทนี่เหมาะเลยครับมาดูตะกั่วแล้วก็ปลานิลไซส์เนี้ยเยอะเลยเดี๋ยวหลังเนี้ยมันตกไปปล่อยบ่อยอีกนี่ปล่อยไปเล็กไปเดี๋ยวห้องว่างทำคลิปตกปลาไปปล่อยบ่อพี่กล้วยกันวันนี้ไม่ได้เอาไอ้กระป๋องที่ใส่น้ำมาปลาค่อนข้างช้ำเลยแล้วผมตกมาหลายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวตายหมดแน่เลยผมก็เลยคัดเฉพาะตัวที่ประมาณ3นิ้วขึ้นไปเอาไปกินไอ้ไซส์ประมาณนี้ไม่ได้เก็บก็เลยปล่อยไปแต่วันไหนเอาถังเอาอะไรมาเตรียมพร้อมแล้วก็เข้ามาตกปล่อยบ่อแต่บอลในนู้นไม่เวิร์กแล้วครับไม่มีตัวแล้วมันมาอยู่บ่อนี้แทนเล็กปลาน้อยก็ใช้ได้ครับดีครับผม